สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตชีวิตที่นี่ที่ออสเตรียคือมหาลัยเพิ่งเปิดไปได้ประมาณสัปดาห์ที่แล้วไหมหรือ2สัปดาห์ที่แล้วไม่แน่ใจก็ประกาศปิดมหาลัยแล้วเพราะว่าป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสค่ะก็จริงๆติดตามอีเมลตลอดนะคะติดตามอีเมลของมหาลัยเขาก็บอกว่าเนี่ยมันยังไม่มีนักศึกษาคนไหนติดเชื้อยังไม่มีรายงานจากมหาลัยยังไม่มีรายงานจากที่ไหนเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นแต่ในความรู้สึกก็คือเฮ้ยแกฉันแบบเพิ่งปิดเทอมไปเมื่อตอนเดือนกุมภาทั้งเดือนเลยคือแบบน่าเบื่อมากอ่ะแล้วพอมาเปิดเทอมในเดือนมีนาก็ปิดอีกแล้วอะก็คือเดือนนี้ก็ทั้งเดือนเลยไม่ได้ไปโรงเรียนจะ move to e-learning แล้วก็ยังไม่แน่ใจในเรื่องของ exam อะค่ะในเรื่องของสอบก็คือมันก็จะต้องสอบที่แบบว่าจะต้องไปพบเจอคนหลายๆคนอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะจัดการสอบยังไงซึ่งการที่ไปเจอหน้ามันก็ค่อนข้างเสี่ยงแล้วอะหนูคิดว่าเขาอาจจะเลื่อนการสอบหรือไม่อะเขาอาจจะแบบว่าทำให้มันมีการแบบสอบออนไลน์หรอประหลาดนิดนึงเนาะแต่มันก็เป็นวิธีการแก้ทางหนึ่งแล้วกันหนูก็คิดว่าเออมันอาจจะมีวิธีการแก้ทางแก้ค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปมหาลัยจะเป็นยังไงเดือนหน้าจะได้เปิดหรือเปล่าเมืองที่อยู่อ่ะขับรถประมาณ4ชั่วโมงก็จะถึงอิตาลีแล้วคือน่ากลัวแต่ว่าเมืองที่หนูอยู่เป็นเมืองเล็กๆค่ะมันไม่ค่อยมีแบบนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็จะปลอดภัยก็จะเซฟไปนิดนึงค่ะแล้วก็คนที่นี่คนที่เมืองที่นี่เขาก็ตื่นกลัวกันเหมือนกันนะก็แบบไปซื้อของมากักตุนอาหารนี่เยอะเหมือนกันนะคะก็วันศุกร์พอไปวันศุกร์คือเหมือนรัฐบาลที่นี่เขาประกาศแล้วว่าแบบวันจันทร์เนี่ยทุกคอมพานีไม่ว่าจะเป็น government หรือว่าเป็นเอกชนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะให้ปิดให้ work from home ค่ะเหมือนมหาลัยก็ปิดไปแล้วแล้วก็ให้ work from home ค่ะก็เลยคนเขาก็เลยแบบตื่นกลัวกันหนูคิดว่าแล้วก็เขาเริ่มแบบกักตุนอาหารค่ะคือไข่อย่างเงี้ยที่เนี่ยจะไม่เหลือละสปาเกตตี้ก็จะไม่ค่อยเหลือพวกแบบที่มันเป็นอาหารที่ว่ามันทานง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นแคร์อย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เหลือแล้วก็อย่างหนึ่งเลยที่แบบหาไม่ได้อ่ะคือมาสปิดหน้ากากแล้วก็สเปรย์ที่เอาไว้ใช้ล้างมือแอลกอฮอล์เจลค่ะอันนี้ก็ไม่มีแล้วขาดตลาดแล้วก็ทิชชู่ค่ะที่เนี่ยทิชชู่จำเป็นมากก็ทิชชู่ก็หมดแต่ว่าพอดีคือโชคดีที่ไปซื้อมาไว้ก่อนหน้านั้นคือเยอะมากค่ะก็ใช้ได้ประมาณ6เดือนเลยของหนูก็โอเคค่ะใช่แต่ถามว่าคนที่นี่เขาก็ใช้ชีวิตปกตินะคะแต่แค่มันแบบคนจะเริ่มแบบอยู่บ้านมากขึ้นเขาจะไม่ออกมาข้างนอกแบบมาเดินอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วค่ะโบก็เหมือนกันโบก็พยายามอยู่บ้านมากกว่าก็จะไม่เจอใครค่ะเหมือนช่วงสัปดาห์ที่แล้วค่ะเมื่อวันพุธเพื่อนก็จัดปาร์ตี้ไปก็ไม่ได้ไปจอยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่ไปจอยปาร์ตี้อ่ะมันเป็นบาร์อย่างเงี้ยเราไม่ได้มีแค่เพื่อนเราอ่ะมันก็ต้องมีคนอื่นด้วยซึ่งเราไม่รู้ว่าแบบเขาไปเที่ยวที่ไหนมาหรือเปล่าเงี้ยค่ะก็เป็นการป้องกันตัวเองอย่างนึงก็คือเราไม่ไปปาร์ตี้ละกันงะสังคมอะไรอย่างเงี้ยก็งดอย่างโบอยากกลับบ้านมากเลยคือในความรู้สึกคือตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวอยู่ประเทศอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่ใช่คนที่ประเทศที่เขาแบบพูดภาษาไทยอ่ะฉันก็ไม่ได้แบบมีเพื่อนที่นี่เพื่อนฉันก็กลับบ้านกันหมดแล้วแบบฉันอยู่ที่นี่คนเดียวแล้วพ่อแม่ฉันก็อยู่ที่ไทยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเรารู้สึกว่าเออถ้าเราจะกลับเราก็กลับไม่ได้อ่ะจะอยู่ก็แบบคิดถึงบ้านมันก็จำเป็นจะต้องอยู่อะค่ะเพราะว่าถ้ากลับบ้านไปแล้วระหว่างทางที่แบบเรา take long flight หรือว่า long travel เราไม่แน่ใจว่าแบบเราจะไปติดเชื้อหรือเปล่าหรืออย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าโอเคการที่เรา
อยู่นี่ดีกว่าไม่ต้องแบบออกไปข้างนอกละกันก็ดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะแต่ก็อยากหางานทำนะมันเบื่อมากอะนั่งอยู่ห้องเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะออกไปข้างนอกก็จะไม่พยายาม touch my face oil ก็จะแบบพยายามไม่ touch อะไรเลยก็จะมาล้างมือก่อนถ้าแบบจะ touch my face หรือว่าจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อวานก็ทำความสะอาดห้องไปค่ะก็คือใช้น้ำยาแล้วก็คลีนหมดเลยเราไม่รู้ว่าแบบยังไงเนาะดีกว่าไม่ทำอะไรเลยก็คลีนฝุ่นคลีนอะไรเงี้ยค่ะค่ะในช่วงวันหยุดค่ะในช่วงวันหยุดก็คือจะมีเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มด้วยค่ะก็จะเรียนด้วยตัวเองค่ะใช่แล้วก็พูดได้นะพูดได้นิดหน่อยเดี๋ยวลองพูดให้แม่ฟังแล้วกัน How are you? Is because it's dear and if you want to say that I'm good you can say make us good yeah แล้วก็ we ice do How are you? It's been 25 years old that's mean I'm 25 years old ค่ะก็พูดได้เบสิกนิดนึงค่ะอันนี้ก็คือจะต้องคุยกับเพื่อนที่เป็นคนเยอรมันเราก็จะส่ง voice message ไปให้เพื่อนเยอรมันว่าแบบเฮ้ยเธอฉันจะพูดภาษาเยอรมันกับเธอนะเธอต้องฟังฉันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีขำๆกันหมดเลยแล้วก็เพื่อนก็ฟังรู้เรื่องค่ะก็ค่ะก็อยากจะบอกแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงอยู่ได้ถ้ากลับบ้านก็อันตรายอยู่ได้ลาไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ